ารเคมีรั่วจากสปป.ลาวล่าสุดไทยเราประกาศแล้วนะครับห้ามลงแม่น้ำโขงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าสารเคมีเตรียมไหลเข้ามาแล้วครับเล่าปุบรูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุบปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวนะครับย้อนกลับไปเมื่อทางสปป.ลาวมีการออกประกาศห้ามจับปลานำมาขายหรือนำมากินหลังเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกกรดซัลฟูริก30ตันคว่ำแล้วรั่วไหลลงแม่น้ำคานเมืองหลวงพระบางสปป.ลาวซึ่งจะไหลเข้าสู่แม่น้ำโขงครับโดยจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงโดยสารเคมีเนี่ยจะเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนสยบุรีในวันที่5เมษายนนี้ซึ่งจะทำให้สารเคมีเนี่ยเจือจางลงจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดเลยประเทศไทยในวันที่ 8-10 เมษายนนี้ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติของประเทศไทยเรานะครับก็ได้มีการออกประกาศขอให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีงดประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นน้ำทำประมงจับสัตว์น้ำมากินหรือขายต้องงดไปก่อนรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับ